เนี่ยจบไปแล้วนะครับจีนกับฮ่องกงน้ำกับน้ำมันแล้วก็เราไปดูแม่น้ำโขงกันนิดหน่อยแต่ว่าข่าวเด็ดรอบโลก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 นะ25 พฤษภาคมนะครับ2563นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันมีข่าวอะไรที่ผมบุ๊กมาร์กไว้ที่มันน่าสนใจนะเป็นการแถมให้พี่น้องนะครับนะข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับที่ปักกิ่งนะมีการชุมนุมประท้วงกันนะไม่ใช่โทษทีที่ฮ่องกงปักกิ่งนะก็คือตอนนี้ที่ทางจีนเนี่ยมาอีกแล้วครับที่เราว่ากันนะคือจะออกกฎหมายทางด้านเขาเรียก security law นะครับกฎหมายนี้ลักษณะก็คือบอกว่ากฎหมายเดิมมันเอาไม่อยู่แล้วนะมีพวกต่างชาติเข้ามาแทรกซึมเป็นความมั่นคงของชาตินะใช้ความมั่นคงของประเทศจีนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อออกมาอย่างนี้เนี่ยคนนะผู้ประท้วงในฮ่องกงก็บอกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วขณะโควิดยังมีปัญหาอยู่นะตอนนี้ยังน่ากลัวอยู่ก็ออกมาทนไม่ไหวแล้วครับดูพี่น้องดูแล้วช่วงที่ผ่านมาก็มีการไล่จับไล่กดนะครับเสรีภาพเนี่ยกับมนุษย์เราเนี่ยมันมีพลังนะผมว่าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยควรจะอย่างน้อยสุดเนี่ยต้านจีนเอาไว้สัก20กว่าปีนะครับ27ปีเพื่อให้ฮ่องกงเขาได้นะใช้ชีวิตอย่างที่เขาจะเป็นส่วนใครจะหลบจะย้ายจะหนีอะไรไงค่อยว่ากันแต่วันนี้จีนไม่ไหวแล้วครับจีนเรียกว่าใส่กรงเล็บเข้ามาเต็มที่แล้วนะแล้วใช้ความรุนแรงเนี่ยยอมไม่ได้เลยเขาถือว่าเป็นแผ่นดินเขาเป็นคนพลเมืองเขานะเนี่ยไอความนี่คุณดาร์กโซความมั่นคงของสีจิ้นผิงคนเดียวแหละคือสีจิ้นผิงเขาพยายามจะแสดงว่าเขาเนี่ยมีอำนาจบารมีเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนจักรพรรดิน่ะยิ่งใหญ่คือเขาเนี่ยมั่นใจว่าเขาลงทุนแล้วทำประเทศพัฒนาวันนี้เงินทองเพิ่มมหาศาลวิธีการที่เขาใช้ใต้โต๊ะอะไรของเขาเนี่ยนะวิธีการมันมานแบบมาเคเวลเลียนที่ผมว่าเนี่ยพิมพ์เงินอะไรกันเองแล้วก็สร้างความมั่นคงจากการเสกกระดาษให้เป็นเงินเนี่ยนะจากความว่างเปล่าเนี่ยผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะแล้วเขาไปลงทุนไว้ต่างชาติเยอะแยะไปหมดวันนี้อำนาจในการต่อรองโอ้โหมันเกินตัวผมดูแล้วเศรษฐกิจเขาเนี่ยมวลรวมมันสู้อเมริกาไม่ได้แล้วฉะไหนถึงมีเงินไปคว้างไปสร้างท่าเรือไปสร้างถนนทิ้งไว้โดยไม่ได้กำไรคืนมาได้มันไม่ใช่หรอกนะมันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะเขานะการที่คิดใหญ่อะไรไปแล้วบางทีเนี่ยหลงตัวเองมนุษย์เราเนี่ยทูตรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยปรุงแต่งมาเต็มที่นะแต่วันนี้ที่ผมได้ยินก็คือว่านะเป็นเรื่องน่าสนใจนะพี่น้องวันนี้เนี่ยใครก็คิดว่าจีนนะแข็งแรงนะผมบอกให้พี่น้องไว้เลยนะข้อมูลที่ผมศึกษาไว้เนี่ยคืออย่างนี้วันนี้หลังจากที่ส่ง Wolf Warrior ก็นักรบหมาป่านั่นแหละคือทูตทุกจุดทุกประเทศนะทั้งส่งจดหมายใต้นะใต้เขาเลือกใต้โต๊ะไปบอกขอความร่วมมือส่วนตัวนะอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงแล้วก็เรื่องไต้หวันนะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะมายุ่มย่ามกับเรื่องของภายในประเทศเราเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยจะตัดตรงนั้นตัดตรงนี้นะขณะเดียวกันนะในส่วนธุรกิจก็พยายามจะไปกว้านซื้อเพราะวันนี้ธุรกิจชั่วโลกย่ำแย่เงินมีเท่าไหร่พิมพ์ได้เท่าไหร่อะไรที่สะสมไว้คนจีนนะเขาเก่งในเรื่องนี้ซื้อแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ทีนี้ทั่วประเทศเขาก็รู้ทันเขาไม่ยอมขายไอ้ที่ขายแล้วเขาก็จะนะที่จะให้เช่าให้เช่าเนี่ยเขาก็จะยึดคืนหมายถึงว่านะเปลี่ยนสัญญาใหม่นะประเทศไทยเรา99ปีถ้ายังอยู่เนี่ยนะครับเราต้องไม่ได้คนไทยต้องประท้วงกันถึงที่สุดแต่ละนะมันคือเวลาในข้างหน้าค่อยว่ากันและผมเชื่อว่าแรงสนับสนุนนะมันเยอะแน่ๆเราก็ไม่กังวลหรอกนะปลุกคนไทยง่ายคนไทยเนี่ยนะเราความรักชาติเราสูงนะเมื่อก่อนรักชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ต่อไปเราจะรักชาติยิ่งนะยิ่งกว่าอย่างอื่นนะครับนะก็ในนี้จีนเนี่ยเรื่องการย้ายฐานการผลิตนี่สะเทือนที่สุดคือไปขู่แล้วแต่ละประเทศเขาก็ไม่ยอมถึงที่สุดแล้วเขาไม่ยอมนะแล้วผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากโควิดที่เขาก็จะเอาคืนแม้ว่านะโดยตอนนี้จีนก็พยายามจะบอกเอ้ยฟ้องไม่ได้หรอกหน้าขันตลกนะจะฟ้องในข้อหาที่ไหนมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกมันมีแล้วอยู่ที่การตีความนะแล้วถ้าเกิดว่า
นะองค์กรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นสากลเนี่ยโดนโลกมหาอำนาจบีบเนี่ยเช่นศาลโลกอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่เป็นความเสียหายกรณีพิพาทระหว่างประเทศนะหรือมันจะมีกฎหมายอย่างอื่นซึ่งนักกฎหมายตามประเทศทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เริ่มหาช่องทางระบบฟ้องได้แต่ที่ว่าฟ้องได้ถ้าศาลโลกเขาไม่อยากจะฟ้องเขาไม่ฟ้องประเทศจีนอยู่แล้วฟ้องไปก็ไม่ชนะเขาก็ฟ้องในประเทศเขาแล้วฟ้องประเทศเขาเนี่ยเวลายึดทรัพย์ก็ยึดในประเทศเขาแล้วจีนอ่ะไปซื้อตราสารหนี้ไปลงทุนไปซื้อทรัพย์สมบัติไว้ในประเทศเฉพาะในยุโรปเฉพาะอเมริกาเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยนะยึดพอนะแล้วอาจจะโดนหลายทริลเลียนนะซึ่งอันเนี้ยก็น่าสนใจนะพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บนี่ยังไม่หนักเท่ากับว่านะนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังเลยไม่หนักเท่ากับการที่จะถอนการลงทุนการถอนการลงทุนเนี่ยมันผลกระทบมันสูงมากนะพี่น้องเพราะมันคือการจ้างงานจ้างงานนะนั่นก็ส่วนสำคัญนะแล้วคนอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยที่มาทำงานหนีชีวิตคือคนที่มีหลักมีแหล่งอยู่ในเมืองใหญ่ก็ส่วนหนึ่งอยู่แล้วจำนวนเยอะแล้วเฉพาะ migrant workers ก็บอกประมาณ300ล้านนะแปลว่าคนที่มาจากบ้านนอกเข้ามาทำงานในเมืองนะนี่คนเหล่านี้วันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนื่องจากพลเมืองมันเยอะเกินจะมาจ่ายเงินให้กับนะแต่ละคนที่ตกงานเนี่ยพลเมืองทุกหรือจ่ายแบบประเทศนะแถวบ้านเราเนี่ยคนเท่านั้นเท่านี้ให้คนไป 3,000 จีนไม่มีปัญญาจ่ายนะครับเพราะพี่น้องเห็นไหมไม่มีปัญญาจ่ายเพราะคนเขาเยอะเกินนะแล้วการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยวันที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องเศรษฐกิจปุ๊บทุกปีเขาจะคุยขมงชงเฉงว่า GDP เราจะพุ่งเท่านั้นเท่านี้ปีนี้ไม่มีการพูดเรื่อง GDP แต่พูดเรื่องอะไรเรื่องนะ food security เมื่อกี้ผมพูดความมั่นคงทางอาหารแล้วนี่ก็โยงมาเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยพี่น้องอันตรายนะเพราะว่าถ้าเขาพูดเรื่อง food security เนี่ยเขามองว่าดีไม่ดีอ่านเกมล่วงหน้าแล้วว่าเฮ้ยเราไปหวังพึ่งประเทศอื่นเนี่ยอาหารการกินไม่มีนี่ยุ่งนะนะคนมันจะฆ่ากันตายเอานะความเดือดร้อนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสงครามหรือว่าโดนบอยคอตมาเนี่ยอาหารต้องผลิตเองได้จะไปหวังพึ่งอิหร่านไปหวังพึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันไม่ไหวเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็ไม่พอเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็วางแผนที่จะนะปลูกการวางแผนจะปลูกคือขยายที่ดินขยายไปจริงๆเนี่ยหลักของการเพาะปลูกไม่มีอะไรถ้าน้ำพอมันก็ทำได้ดินต่อให้เป็นดินทรายดินไรเนี่ยมันเนรมิตให้เป็นนะสิ่งที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้พี่น้องมาดูแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยเวลาขับรถล่องสาย5เนี่ยลงไปเนี่ยมันจะผ่านนะบ้านคนมีน้อยมากแต่ว่ามันจะมีสวนส้มสวนผลไม้ต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งที่น้ำท่าเนี่ยแถวนั้นเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำอะไรมาแต่ว่าน้ำเนี่ยเขาก็นะส่งชลประทานแบบท่อลงมาแล้วก็มันก็ต้องใช้น้ำพอมีน้ำปุ๊บมันก็เขียวชะอุ่มมีผลผลิตนะครับมีผลผลิตขึ้นมาให้เต็มเลยเนี่ยแล้วจีนเนี่ยก็จะต้องรีดเอาน้ำทุกส่วนดีไม่ดีนะดีไม่ดีนะแทนที่จะปล่อยไหลลงมาแม่น้ำโขงนะเขากั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทำซ่อส่งน้ำกระจายไปทั่วประเทศระวังให้ดีอันตรายมากพี่น้องบอกได้เลยนะประเทศลาวนี่ว่าก็ว่าเขาก็ยังมีแหล่งน้ำนะที่อุดมสมบูรณ์เขามีภูเขามีอะไรของเขาประเทศเขาก็เล็กแต่ประเทศไทยเราเนี่ยวิถีชีวิตนะคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยเราจะลำบากเอาและแม่น้ำบางส่วนเนี่ยมันก็เมื่อก่อนเราพูดกันถึงขนาดว่าจะนะขุดเอาแม่น้ำโขงนะไหลลงมาผ่านทางภาคเหนือเนี่ยเรามาลงบางคนบอกว่าเข้ามาทางเชียงใหม่เขามีแผนมีอะไรเขาอยู่นะแต่วันนี้เนี่ยสงสัยจะไม่มีน้ำให้ทดละพี่น้องไล่ตั้งแต่ทางเหนือเลยนะแม่น้ำโขงเนี่ยนะเชียงของอะไรลงมาเนี่ยมันกระเทือนกันแน่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเกษตรทั้งหลายเนี่ยผมนะยังไงเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องท่าเนี่ยเงินทองจะกู้จะยืมมาขนาดนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยต้องไปสร้างอะไรที่มันเป็นแก่นเป็นสารวางรากวางฐานให้ลูกให้หลานให้นะพี่น้องเกษตรกรซึ่งนะอู่ข้าวอู่น้ำเราเนี่ยต้องทำให้มันเข้มแข็งข้าวหอมมะลิเรานี่คือสุดยอดผมเนี่ยพี่น้องพอไปทานข้าวประเทศอื่นนะยังไงก็แล้วแต่ไม่มีข้าวอะไรที่นะเรากินแล้วถูกใจเหมือนข้าวหอมมะลิ
นั้นอยากให้เน้นในเรื่องการรักษาพันธุ์มันไว้ให้ดีนะสมบัติประจําของชาติเรานะครับแล้วก็การพัฒนาทางการเกษตรบ้านเรายังทําได้อีกแต่การเกษตรนะถ้าน้ําดียังไงก็ทําได้เพราะฉะนั้นในการลงทุนในเรื่องนี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พยายามจะทําก็ไม่ให้ทําเรื่องการบริหารน้ําอย่างครบวงจรมีคนอื่นที่เขาเก่งกว่าใครเขาไม่ยอมให้ใครทำนั่นแหละปัญหาทั้งที่จริงเนี่ยบ้านนะแต่วันข้างหน้าอาหารการกินเนี่ยมันจะคือตัวสำคัญที่สุดใครมีตัวนี้เนี่ยมันสุดยอดแล้วตลาดไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วไอ้ราคาที่บอกตกอย่างนั้นนะครับบอกได้เลยถ้าเกิดว่าวันข้างหน้านะราคามันจะดีกว่าสมัยคุณยิ่งรักคุณทักษิณอีกนะถ้าบริหารกันให้ดีนะเพราะตลาดมันมีเต็มไปหมดแล้วใครกินก็ติดใจพวกตะวันออกกลางนะมากินข้าวไทยปุ๊บโอ้โหมันไม่อยากกินอย่างอื่นละมันอยากกินข้าวไทยเรานะเนี่ยก็เอาเป็นว่านะเรื่องน้ำเรื่องท่าเนี่ยเป็นห่วงจริงๆใช่ครับนะคุณทักษิณคิดจะเอาน้ำโขงเข้ามาแต่โดนแล้วครับถ้าเอามาเนี่ยมันจะผ่านเมืองสำคัญเยอะแยะไปหมดแล้วตามเบี้ยใบรายทางเนี่ยนะถ้าทำให้ดีนะโอ้โหนะมันได้ประโยชน์มหาศาลมากเฉพาะนะไล่ตั้งแต่นี่แหละเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์นะถ้าจัดการให้ดีนะไหลลงมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดนะผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วการผลผลิตทางการเกษตรเมืองไทยเนี่ยบอกได้เลยนะพี่น้องถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นประธานาธิบดีนะผมจะเน้นให้การเกษตรของไทยเนี่ยมาคล้ายๆอเมริกาเนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะทำด้วยก็คือโรงงานเนี่ยรัฐบาลเข้ามาทำเลยนะครับนะทำเป็นนะศูนย์วิจัยเป็นโรงงานที่นะเราอาจจะอ้างว่าเป็นศูนย์ฝึกงานนะเอาเด็กที่เรียนทางด้านนี้คนรุ่นใหม่มาเป็นผู้บริหารเป็นคนจัดการแล้วให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสากลของเขาแล้วก็เนี่ยผลผลิตมาแล้วปุ๊บถ้าผลผลิตที่จะต้องแปรรูปไม่ต้องไปให้เจ้าสูงเจ้าสัวอะไรมาทำแล้วนะครับให้ประชาชนในท้องถิ่นโรงงานอยู่ตรงไหนประชาชนในท้องถิ่นเป็นหุ้นรัฐบาลไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรมากช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนเบื้องต้นให้ยืมไปจะได้สร้างอะไรใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยให้เป็นของท้องถิ่นเข้าบริหารกันนะรัฐบาลก็แค่เข้าไปตรวจสอบดูแลให้การสนับสนุนและก็รอรับเงินคืนมานะครับจากการที่เป็นลงทุนให้นะถ้าเล่นทางการเกษตรเนี่ยตลาดเนี่ยคนมันต้องกินพี่น้องยังไงก็ต้องกิน ถ้าประเทศอินเดียเจริญขึ้นนะพี่น้องขายข้าวไปอินเดียเนี่ยนะขายผลไม้ไปอินเดียเนี่ยแค่นี้เราก็โน้นตลาดมันไม่นะมันไม่มีขาดเลยตลาดแล้วก็นะเรื่องค้าจริงๆผมรู้เลยว่าโอ้โหนะถ้าคิดแบบเรื่องทักษิณเนี่ยบริหารประเทศมันไม่ยากนะเพราะโลกนี้ไปเจรจาที่ไหนถ้ามีสินค้าอยู่ในมือมีความต้องการอยู่ตรงนั้นก็แลกเปลี่ยนคุยกันนะเราประเทศนี้มีอะไรดีๆที่เราอยากได้เราก็เจรจาต่อรองกันนะครับจากนั้นก็ให้ภาคเอกชนนะที่จะต้องนำเข้าส่งออกเนี่ยนะเขาเจรจากันแล้วรัฐบาลก็คอยดูแลแต่ว่าคอยอำนวยความสะดวกให้เจรจานะในเชิงนโยบายมันทำได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับการบริหารประเทศในยุคโลกปัจจุบันเนี่ยจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนต้องทำให้มันแข็งจริงๆนะทำให้มันแข็งจริงๆแต่ว่านะการแข่งขันนะจริงๆนะผมว่านะภาคการผลิตทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะเอาต่างประเทศเข้ามาแล้วผลิตนะสินค้าใหญ่ๆอะไรก็ทำได้แต่อย่าไปหวังพึ่งตรงนี้ให้มากเราต้องสร้างความเข้มแข็งของเราและผมว่า food security เนี่ยจริงๆจีนเขาพูดคำนี้แล้วนะสำคัญนะครับเวลามันเกิดเหตุอะไรมาอย่างเชื้อโรคมาหรือสงครามขึ้นมาเนี่ยเราต้องผลิตภายในประเทศเราได้เพราะนั้นเนี่ยประเทศเราก็อย่าไปนอนใจนะครับผลิตภัณฑ์ใดๆที่เราผลิตได้ภายในประเทศนะเขาเรียกว่าmaterial ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยอย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเวลามันเกิดเหตุมาประเทศที่นะไม่ผลิตในบ้านของตัวเองนะเวเนซุเอลาซึ่งวันหลังต้องมาคุยกันนะเจอหนักมากพี่น้องเพราะว่าช่วงที่นะน้ำมันราคาดีนะรัฐบาลเขาก็นะให้เต็มที่ประชาชนได้ตรงนั้นได้ตรงนี้สวัสดิการเต็มไปหมดเลยนะสร้างภาระให้กับรัฐบาลเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปเสริมให้เกิดการผลิตที่ประชาชนเข้มแข็งและประเทศเข้มแข็งถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเงินค่าเงินตัวเองถูกปุ๊บสินค้าที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสินค้านำเข้าหมดเลยตายเลยทีเนี้ยนะเงินตัวเองมันไม่มีค่าแล้วนี่เวลาไปตีเป็นเงินต่างประเทศค่ามันแทบจะไม่เหลือแล้วอย่างที่บอกทิชชู่ม้วนหนึ่งเคยซื้อนะ5 บาทอย่างเงี้ย
ตอนนี้ต้องใช้เงินถึง500,000อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปัญญาซื้อมันก็ลำบากกันนะวันนี้ซึ่งวันหลังเดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยนะเวเนซุเอลามีพี่น้องเขาขอมานะสนุกเลยเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าทักษิณฉลาดรอบรู้เท่าทันคนนะเสียดายคนเก่งอยู่ไม่ได้นะตายไปบาทเดียวเอาไม่ได้นะนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้คุณทักษิณยิ่งเก่งขึ้นอีกแต่ว่าสำหรับการบริหารประเทศเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปคิดมากหรอกถ้าคุณทักษิณจะกลับประเทศไม่ได้มันมีคนเก่งแล้วคนเก่งคุณทักษิณก็คือหนึ่งหัวนะครับมันจะมีคนเก่งคนรุ่นใหม่ที่สนใจบ้านเมืองเกิดขึ้นอีกนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าได้ทำกันจริงๆนะได้รู้ได้เห็นจริงๆผมไม่เชื่อว่าการบริหารประเทศมันยากจนเกินเหตุนะครับคุณทักษิณยังเป็นวันแมนโชว์มากไปผมว่าถ้าประเทศไทยจะเจริญได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ในเวลาบริหารเนี่ยมันต้องเป็นทีมแต่คุณทักษิณไม่ใช่ว่าวันแมนโชว์แบบแมนโชว์จริงอันนี้นะคุณทักษิณเก่งใช้คนมีทีมงานนะแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็น CEO อ่ะนะบริหารประเทศคุณทักษิณแกเก่งตรงเนี้ยแกเห็นโอกาสอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคเห็นไหมแล้วก็การคิดแบบนักธุรกิจเนี่ยไม่ได้คิดแบบนักบริหารถ้าท่านเอาคนที่บริหารราชการมานะแล้วมาเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยประเทศไม่เจริญแต่ถ้าคุณเอานักธุรกิจหรือเอาคนที่นะมีคิดนอกกรอบมาเนี่ยแล้วเอาคนที่ถนัดในเรื่องรอบรู้ในเรื่องของราชการกลไกทั้งเอกชนราชการที่ประสานงานที่เป็นระบบทั่วไปนะมาเป็นคนรับใช้เนี่ยเป็นคนร่วมบริหารร่วมทำงานเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือมองเห็นโอกาสเข้าใจข้อมูลแล้วก็บริโภคข้อมูลรู้จักบริหารจัดคนไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ให้มันบรีฟให้ฟังพอฟังปุ๊บคุณเห็นโอกาสนี่ใช้ได้นะเพราะว่ามันไม่มีศาสตร์อะไรที่มันลึกเกินที่มนุษย์จะเข้าใจเพียงแต่ว่ามันมีเฉพาะด้านก็ให้คนเก่งเขาไปกรองมาเสร็จปุ๊บผู้บริหารก็มานั่งดูว่าข้อมูลที่ว่าเป็นอย่างนี้แล้วทีมเนี่ยมันไม่จะเป็นไปพึ่งอย่าไปพึ่งคนคนเดียวก็เป็นทีมมีหลายคนเข้ามาตรวจสอบกันข้อมูลคนนี้ว่าอย่างนี้เราก็ฟังอีกคนนึงเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วคนผู้เป็นผู้บริหารสูงสุดก็ตัดสินใจตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณทักษิณไม่มานะคนอย่างคุณธนาธรมีแววนะแล้วผมเชื่อว่ามันมีคนอื่นถ้าคิดจะเป็นนะถ้าคิดจะเป็นนักบริหารถ้าจะทำกันให้ได้เนี่ยแล้วในอนาคตมันต้องเป็นลักษณะที่นะทำงานร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างคุณทักษิณคือรู้รอบรู้แต่ละเรื่องเข้ามาแล้วก็มีไหวพริบมากพอที่จะเข้าใจแล้วไม่มีใครมาหลอกมาจูงจมูกถ้าคนมันไม่รู้แล้วก็อวดรู้แล้วก็เสียงดังแล้วก็นะทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าเสนอเหมือนคุณประยุทธ์เนี่ยตายแล้วครับบริหารไม่ไปไม่ได้ผู้บริหารไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่คุณต้องรู้จักฟังและรู้จักใช้คนเก่งนะแต่นี่เข้ามาเนี่ยนะ6ปีเราเห็นแล้วว่านะมันไม่ไหวหรอกคือคนบางคนยังไงก็เป็นไม่ได้นะยังไงก็เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้โดยเฉพาะในโลกของการบริหารประเทศเนี่ยคนอย่างประยุทธ์ไม่มีทางเพราะเทรนนิ่งเขาเนี่ยมันไม่ได้สอนให้นะต้องคิดแบบจัดการแบบเขาเรียกว่าเอาคนเก่งมาสุมหัวตัวเองที่สุดแล้วก็จะใช้เสียงดังนะชี้นิ้วคนที่มาจากฐานธุรกิจเนี่ยมีส่วนอย่างทรัมป์พี่น้องเห็นไหมเวลาเขาแก้ปัญหาประเทศเขาเนี่ยเขาสามารถจะดึงคนจากทุกจุดมาแล้วฟังแล้วก็ไม่ใช่ตัวเองไปแตะทุกอย่างแต่เขาฟังแล้วเขารู้จักเขาเห็นโอกาสปุ๊บเขาใช้ให้ไปทำเลยแล้วข้อมูลนะในเรื่องใดที่เขาไม่รู้เขาก็ฟังบรีฟิ่งแล้วก็มาสามารถจะพูดได้แต่ถึงตอนจะฟังตอนตัดสินใจจริงๆทางเทคนิคเขาก็ยกให้กับคนที่รู้ทางเทคนิคนี่คือการบริหารนะครับแต่อย่างประยุทธ์เนี่ยนอกจากไม่รู้แล้วนะหัวสมองน่าจะเรียนรู้ยากศักยภาพในการเรียนรู้มันไม่ดีนะมันเลยจำกัดบอกผมบอกได้เลยว่าเนี่ยสภาพอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าคนเก่งจริงนะอำนาจอย่างประยุทธ์นะประเทศไทยวันนี้เนี่ยผมว่าไปถึงไหนแล้วไม่รู้เอาง่ายๆเปลี่ยนทักษิณหรือธนาธรไปอยู่ในตำแหน่งของประยุทธ์ที่มีมาตรา44มีนะองคาพยพที่ให้อำนาจหนุนไปสุดๆเนี่ยพี่น้องว่าวันนี้ประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนนะครับโอ้นะต่อให้เกิดภาวะอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าคุณทักษิณอยู่ยาวนะมาถึงตรงนี้หรือว่าเข้ามาในช่วงประยุทธ์เนี่ย6ปีเนี่ยประเทศไทยวันนี้ไม่ลำบากหรอกพี่น้องในดีไม่ดีเนี่ยนะจะมีเงินทองใช้เรียกว่าไม่ขาดสนไม่อายชาติไหนว่างั้นเถอะนะครับผมเชื่อนะเชื่อเอาแต่ว่าเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยมันคงจะลำบากกลับลำบากเพราะว่าเขาไม่ยอมให้กลับไอ้เครือข่ายที่คุมประเทศอยู่เขาไม่ยอมให้กลับหรอกนะ
ต้องขับไล่พวกนี้ออกไปนะครับมันไม่มีทางอื่นพี่น้องต้องร่วมกันขับไล่ผมนี่ยุแล้วยุอีกบอกแล้วบอกอีกว่ายังไงต้องนะเอาพวกนี้ออกไปไม่งั้นเนี่ยนะคนดีเข้ามาทำงานไม่ได้นะครับทีนี้ข่าวอื่นนะครับมีเพิ่มนะพูดถึงเรื่องจีนนี่นะวันนี้เสียงอ่อยนะพี่น้องเริ่มออกมาพูดแล้วว่าเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยมันต้องนะอยู่ร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันนะยังค้าขายกันได้นะอย่าไปนะสร้างความเป็นศัตรูกันนะทั้งที่ตัวเองแง่งใส่เขานะแต่พอรู้ว่าเข้าตาจนเนี่ยเริ่มมีการพูดละแต่ก็ยังอดกันแนะกันแหนไม่ได้นะยังบอกไปอีกนะวันนี้ที่จริงควรจะดูแลประชาชนของตัวเองที่กำลังตายนะนะดูแลเขาให้ดีโธ่นะเขาไม่ปิดตัวเลขนะครับแล้วจริงการตายไม่รู้ว่าตายเพราะโควิดหรือตายเพราะอาการอย่างอื่นพร้อมจะตายอยู่แล้วโควิดมาก็เติมกันไปนะแค่นั้นเองนะแล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งตื่นนะวันนี้พี่น้องดูให้ดีนะมันจะมีภาพคนที่อยู่ตามชายทะเลต่างๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องจีนนี่ก็คงจะเล่ากันได้อีกเรื่อยๆนะครับออสเตรเลียนี่พายุเข้าอีกแล้ววันนี้นะเห็นแล้วก็โอ้โหนะลมแรงครับทางซิดนีย์เท่าที่ผมอยู่เนี่ยนะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีก็หวังว่านะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยพี่น้องบ้านที่อยู่ริมทะเลโอ้โหนี่หนักเลยครับแต่ว่านะคราวที่แล้วก็เจอไฟไหม้นะตอนนี้เจอพายุหนักอีกแล้วนะครับออสเตรเลียนะโอ้นี่ฮ่องกงครับนี่พี่น้องเนี่ยมันผมว่าลักษณะอย่างเงี้ยทั่วโลกคงจะนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยแล้วล่ะนะครับคืออย่างน้อยสุดเนี่ยคุณจะไปฆ่าประชาชนเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ทั่วโลกจับตาแล้วทรัมป์เองบอกเลยนะครับอย่าฆ่าผู้ชุมนุมเนี่ยแล้วจีนเนี่ยเขาตามหลักของเขาก็คือยอมไม่ได้นะเรื่องของประเทศชาติเห็นไอ้หน้าผากกับคิ้วไอ้นี่แล้วผมนี่นะเห็นคิ้วไอ้นี่ปุ๊บเมื่อไหร่นะพี่น้องนี่ไอ้นี่โอ้โหนี่นี่ข่าวที่เพิ่งเห็นนะว่าไงเนี่ยไอ้นี่นี่หมอวรงเปิดความหมายแก๊งสามตะกร้าฟันธงอนาคตหนักกว่าทักษิณเนี่ยไอ้ตัวร้ายเนี่ยครับนะนี่บอกว่าหมายถึงพูดจาตลบตะแลงกลับกรอกนะครับนะโหนตั้งแต่ทำงานการเมืองมาไม่เคยเจอคนที่โกหกเหมือนพวกนี้อะไรประมาณนี้โอ้โหนี่หนักเลยคุณชัดอัพ2557แล้วบอกคนดีของมึงคือลุงคนเดียวนายแพทย์วรงเผยที่มาชื่อแก๊งสามตะกร้าบอกนำมาจากสำนวนไทยหมายถึงพูดจาตลบตะแลงกลับกรอกซัดตั้งแต่ทำงานการเมืองมาไม่เคยเจอใครที่โกหกตลบตะแลงเหมือน3คนนี้ชี้อนาคตจะหนักกว่าทักษิณยิ่งลักษณ์ไอ้ตัวเนี้ยนี่คือตัวที่มันไปบอกว่านะชังชาติจะรณรงค์ชังชาตินี่เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่น่ารังเกียจที่สุดนะผมอยากจะเห็นชะตากรรมชีวิตของคนคนนี้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงผมขอเนี่ยอุเบกขาผมไม่คิดร้ายไม่แช่งไม่อะไรสักอย่างนะโอเคนะสัพเพสัตตาเป็นไปตามกรรมของคุณก็แล้วกันนะครับเนี่ยก็อดที่จะมีอะไรลบๆมาไม่ได้นะอันนี้อันล่าสุดที่ขึ้นเข้ามานะครับไต้หวันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อโรคติดต่อเนี่ยไปเข้าไปเยี่ยมอู่ฮั่นในเดือนมกราคมนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เขาใช้ common sense เพื่อจะนะระบุถึงเพื่อจะระบุว่าไวรัสเนี่ยนะครับมันติดแพร่เชื้อได้นะก็นะแต่จีนนะปิดข้อมูลเขานะแล้วเขาก็เป็นคนที่ยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเนี่ยให้กับนะ CDC ของไต้หวัน5วันก่อนที่รัฐบาลจีนจะประกาศนะครับคนคนนี้ชื่อยินชิงชวงนะครับเนี่ยมือดีนะครับในเรื่องการระบาดนะพี่น้องเนี่ยคนต่อคนนะครับเนี่ยหมุนไปอันตรายมากแต่จีนปิดไว้ครับฮ่องกงเนี่ยเขารู้นะโดยส่งคนเข้าไปช่วงนะเดือนมกราคมเนี่ยเขารู้และเขานะเรียกว่ารับรู้แล้วก็วางแผนจัดการก่อนที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะยอมรับนะแล้วยอมรับก่อนรู้สึกจะยอมรับไม่เต็มร้อยด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าคนต่อคนด้วยซ้ำนะ อันนี้
ยุคนี้นี่ผู้หญิงเป็นผู้นำเยอะนะครับนี่รู้สึกแกเป็นผู้นำนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับนะเขาบอกไง we just having a bit of earthquake here out นะครับแผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์แถวนั้นนี่นิวซีแลนด์นี่พี่น้องผมศึกษาคร่าวๆนะมีคนเขาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยก็ส่วนที่เป็นภูเขาไฟเก่าๆนี่เยอะนะครับไอ้ที่ยังอันตรายรายอยู่ก็เยอะในแถวนั้นนะอ๋อตอนนี้กำลังในทีวีรายการทีวีอยู่ครับไม่ทราบใครเนี่ยโทษทีอ๋อนี่นะโฮสต์ของทีวีมากกว่านะครับกำลังจัดรายการอยู่ครับอ๋อนอ๋อเกิดนี่นะครับเอ๊ะนิวซีแลนด์ในผู้นำเป็นผู้หญิงนะพี่น้องนะคือช่วงหลังเนี่ยผู้นำผู้หญิงเกิดขึ้นเยอะมากนะพี่น้องนะคุณวันดีดร.หายใจเข้าหายใจออกอย่าเครียดมากนะครับผมไม่มีครับไม่มีนะมาเห็นหมอว่าลงเมื่อไหร่ก็จิ๊ดๆๆนิดหน่อยก็อุเบกขาอุเบกขาอุเบกขานะครับ นะอ้าวนะเนี่ยแผ่นดินไหวนะครับพายุเข้านะตั๊กกะแตนก็เข้านะเนี่ยประยุทธ์ประกาศรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านอวกาศโอ้ my goodness ตาย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 นะครับเอาอันนี้มันเกินไปนะครับเนี่ยแหมจะเขาจะไปขายอะไรที่ดาวอังคารมั่งเลยจะต้องมีสตาร์ทอัพตายกาจะพูดเอาเท่อย่างเดียวโดยไม่รู้ฐานความเป็นจริงนะใครฟังก็ตลกครับเรื่องนี้ second wave นี่หลายประเทศเขาพูดกันนะครับทั้งจีนทั้งอังกฤษด้วยนะครับเนี่ยอังกฤษโดยเฉพาะอย่างนี้อังกฤษนี่น่ากลัวนะถ้าเกิดว่ามีการเปิดฟุตบอลเนี่ยผมว่าคนดูคงยังไม่ได้เข้าหรอกนะฟุตบอลนี่ต้องให้เปิดนะพรีเมียร์ลีกอ่ะก็คงเป็นประเภทดูถ่ายทอดสดนะครับนะการระบาดรอบ2หลายที่เนี่ยนะมันยังไม่รอดเลยนะครับยังไม่ปลอดภัยต้องระมัดระวังนะพี่น้องไทยเราด้วยนะครับยังไงก็นะคอยจับตาดูรัฐบาลกันต่อไปนะครับถ้าเปิดกันแบบน่ารังเกียจเนี่ยคงไม่เอานะครับ อันนี้ไม่สนใจนะครับเอาวันต่อไปนะครับไอ้รอบอกว่าสวผบ.เหล่าทัพขาดประชุมอื้อผมเห็นละมันมีบทสรุปนะครับมันขาดกันเรียกว่าโอ้โหนะผบ.เหล่าทัพทั้งหลายนะขาดประชุมเดี๋ยวไปดูข้อมูลนะน่ารังเกียจกินเงินเดือนนึงเป็นแสนๆนะพอข้อมูลออกมาเนี่ยมันน่าอายครับนี่นะนี่ไอ้รอต้องขอบคุณมากนะครับนี่พลเรือเอกลือชัยรุดดิษนะครับผบ.ทร.ขาด144มตินะครับนะ10อันดับแรกนะเรียกว่าโดยทั่วไปนะครับภายใน120วันเนี่ยสวต้องเข้าประชุมมากถึง 75% นะครับมีข้อยกเว้นนะบ้างแต่ว่ามันไม่ขนาดนี้พี่น้องนะอภิรัตคงสมพงษ์ขาดประชุมนะขาดลงมติ143มตินะก็คือ143เรื่องอ่ะพลเอกชัยชิดพฤกษ์ดิษยสรินนะครับอดีตผบ.ทอนะครับเปลี่ยนเป็นมานัดวงวาดนะครับเป็นสวตามตำแหน่งนะครับทั้งสองขาดรวมกันใน143มติเหมือนกันนะพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ขาด143มติศาสตราจารย์ร้อยเอกทินพันธ์นาคตะขาด137มตินะครับพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผบ.สูงสุดขาด136มติพลเอกณัฐอินทรเจริญนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมขาด135มติพลตำรวจโทจิตติรอดบางยาง125มตินะครับกูรดิษฐ์จันทร์ศรีชวลาขาด117มติพลเอกปัทมพงศ์ปฐมพัฒน์นะครับ112มติจากทิพย์ชัยจินดานี่ไม่ได้เข้าลงประชามติ99มติเข้าลง46ถือว่าขาดน้อยที่สุดนะครับในบรรดาสวเหล่าทัพนะที่ขยันที่สุดนี่ก็บอกหน่อยนะครับนะพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบและพลเอกอู๊ดเบื้องบนค่าเฉลี่ยของการไม่ได้มาลงมติของสว250คนนั้นแต่ละมติจะมีคนขาดอยู่25คนนี่ตัวเลขอันนี้แหละที่เห็นส่งกันมานี่คือนี่ครับมีหน้ามีตาเรียบร้อยนะครับนะทั้งหมดเนี่ย145มตินะขาดไป144คือไปลงอันเดียวอะเนี่ยอภิรัตน์เนี่ย145คือได้ไปลง2อันจาก2มติจาก145แล้วกินเงินเดือนเต็ม
แต่ก็เห็นว่าคืนไปแล้วไม่รู้คืนกันจริงหรือเปล่านะเนี่ยเห็นข่าวว่าจะคืนเนี่ยเนี่ยนี่คือนะความสิ้นเปลืองของประเทศชาติไม่ทำงานอะไรเลยแล้วใส่ตัวเองยัดเข้าไปนู่นเป็นซะทุกอย่างนะครับนี่แล้วกินเงินเดือนเนี่ยนะทางกองทัพก็กินมาเป็นสว.ก็กินหรือเปล่านะไม่ใช่หรือเปล่าหรอกใช่เลยนั่นแหละนะครับเนี่ยก็ต้องบันทึกเอาไว้นะครับ5ใน6ผู้นำเหล่าทัพติดอันดับสว.ที่ไม่มาลงมติมากที่สุดนะแล้วนี่มีอีกหลายคนนะครับนี่ก็แชร์ไว้นะพี่น้องก็ตามเข้าดูนะนะนะขยายดูก็แล้วกันเนี่ยประเทศเราแล้วเงินแต่ละเดือนนะเดือนละเป็นแสนๆเนี่ยเมื่อต้นรายการเมื่อกี้ก็มีผู้เฒ่าท่านหนึ่งนะผู้อาวุโสบอกว่าไม่ไหวแล้วนะเบี้ยคนชราน่ะไม่มีจะกินนะไม่มีจะกินมันไม่พอช่วยเพิ่มหน่อยไหมเดือนสัก 3,000 นะครับเนี่ยอ้าวในฮ่องกงนะอุ้ยมันคล้ายๆไอ้นี่อีกละคล้ายๆไอ้เทียนอันเหมือนเลยนะเนี่ยลักษณะประมาณอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแอมบูเลนซ์เข้าไปแล้วก็มีคนมายืนปิดป้ายอยู่นะนึกว่าไปยืนหน้ารถถังนะครับนี่สตีฟแบนนอนนี่แกเล่นหนักแน่ครับในเรื่องของฮ่องกงนะแกบอกเลยนะสงครามเนี่ยกำลังเริ่มต้นแล้วนะครับเขาบอกว่า if we blink นะถ้าเรากระพริบตาเนี่ยนะคลาดสายตาแป๊บเดียวเนี่ยนะ we are heading on a path to war นะครับ to war นะคือถ้านะไม่ปรามไม่อะไรกันไว้ก่อนเนี่ยนะมันจะกลายเป็นสงครามเพราะว่าเมื่อนะทำหนักเกินไปแล้วนะครับก็ต้องเผชิญหน้ากันนะโอ้โหต้องลงไม้ลงมือกันแล้วนะครับเนี่ยฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนะเรื่องหัวเว่ยเนี่ยเขาพยายามจะไปลงทุนในนั้นให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะกลืนยุโรปนะวันนี้เนี่ยนะทางอเมริกาเนี่ยยื่นคำขาดให้ทางออสเตรเลียแล้วนะว่าถ้าเกิดยังปล่อยให้หัวเว่ยนะเทคโนโลยีของหัวเว่ยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะถอนเครื่องไม้เครื่องมือทางการรบนะทางความมั่นคงออกมาหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะเรือรบอะไรต่างๆที่คอยไปคุ้มครองทางออสเตรเลียนะนะแล้วในฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะครับกิจกรรมในการนะสปายนะในการสอดส่องความลับเนี่ยของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะมันเป็นไม่เหมือนอะไรที่เราสามารถจะจินตนาการได้คือมัน is more invisible นะ more destructive นะมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มันมีอำนาจในการทำลายล้างได้สูงนะใครพูดล่ะนะครับ อยู่ในรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง economic warfare เนี่ยนะไอ้สงครามทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาพบว่าหัวเว่ยเนี่ยนะครับได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีของฝรั่งเศสแล้วก็ในโปรแกรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ของฝรั่งเศสแล้วการไปลงทุนการให้อาจารย์ในเงินเดือนสูงๆเนี่ยเพื่อขโมยความรู้นะลักเอาความรู้นะที่ผลิตซึ่งประเทศทางตะวันตกเนี่ยความรู้เขาไปให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตแหล่งวิจัยความคืบหน้าต่างๆเนี่ยคนเก่งๆมากก็ดึงเข้านะ สถานวิจัยแห่งระดับชาติเป็นโปรเจกต์ไปแต่โดยทั่วไปหลายเรื่องเนี่ยเขาก็ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะทำนะจีนก็มารัดขั้นตอนเอาอย่างนี้นะครับนะพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนที่เป็นความโหดร้ายทางการเมืองเราก็มีหลายเรื่องนะเราก็เห็นแล้วก็สงสารพี่น้องญาตินะผู้เสียชีวิตต่างๆแต่ว่านะครับยังไงก็เมื่อประชาชนชนะแล้วความเป็นธรรมมันก็ต้องมาละยังไงก็ต้องมา อันนี้ก็เรื่องนะหัวหน้าทางการแพทย์เขาที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับได้ยอมรับแล้วเราว่านะมีการปกปิดนะครับมีการโกหกเกี่ยวกับ
การระบาดของเชื้อนะครับจนมันไปทั่วโลกซึ่งวันนี้ก็เป็นฐานที่ทำให้วันนี้นะครับคงเป็นข้ออ้างสำหรับการที่จะฟ้องร้องทางประเทศจีนอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย grappling gators กำลังสู้กันนะครับเนี่ยโอ้โหนะที่ South Carolina Golf Course ครับโอ้โหอันตรายนะเนี่ยนะที่อเมริกาเนี่ยฮะโอ้โหเล่นสู้กันเลยครับเนี่ยโอ้โหตายละเนี่ยนานๆทีเห็นนะครับมันสู้กันบนสนามกอล์ฟนี่นะพี่น้องดูสิโอ้โหเอาพนันกันไหมเนี่ยใครจะแทงตัวไหนซ้ายขวาเอานะครับเราไม่เล่นการพนันแล้วเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับเอาผ่านไปนะครับฟลุกเดอะสตาร์นะครับนอกจากคุณฟลุกเดอะสตาร์แล้วฝั่งบ้าน AF ใครเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงก็โดนสลิมถมถล่มยับมิ้นท์ AF 3ต้องพักงานละครมาร์ค AF 7ที่ด่ามาร์คอภิสิทธิ์ฆาตกรร้อยศพต้องออกจากรายการไม่ได้แข่งต่อนี่แหละความทุเรศของสังคมอุดมสลิมวันนี้ผมเองจริงๆหวังว่าสังคมไทยจะก้าวพ้นจากนะวาทกรรมแดงเหลืองสลิมควายแดงนะก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยหวังยากครับนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่านะการอธิบายความในส่วนที่มันลึกเนี่ยนะครับลึกๆเนี่ยมันก็นะมันเข้าใจกันยากนะมันไม่เหมาะมันไม่เท่ากับการด่ากันแบบสาดไปสาดมาคนอุยกูร์นะครับวันนี้ออกมาสนับสนุนฮ่องกงครับฟรีฮ่องกงฟรีอุยกูร์นะครับนะ blame on China นะครับนะอันนี้เหตุเกิดที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้บอกนะครับที่ไหนนะครับแหมนะคนเขียนก็แหม show thread นะครับดูนิดนึงครับจะบอกหน่อยก็ไม่ได้ว่าที่ไหนเนาะเราเวลามารายงานเนี่ยนะก็มีคนเข้ามาขอบคุณกันยกใหญ่นะครับเนี่ยนะPeaceful Eid Day นะครับช่วงนี้พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับก็ Eid Mubarak นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านได้อดศีลถือศีลอดนะครับแล้วก็ทำให้พระเจ้าพอใจนะครับก็หวังว่าจิตใจจะสงบนะครับแล้วก็มามองโลกในแง่ดีกันนะสู้กับชีวิตกันต่อไปนะครับนะก็มีคนมาขอบคุณกันเยอะนะครับฮ่องกงเวลานี้เขาต้องการแรงสนับสนุนนะผมว่าพวกเราเนี่ยนะครับนักกิจกรรมทั้งหลายควรจะต้องส่งเสียงกันให้ดังขึ้นนะนะมีคนส่งข้อความต่อเนื่องกันนะครับนะพี่น้องฮ่องกงวันนี้ต้องการกำลังใจอย่างมากนะครับเนี่ยก็ทั้งฮ่ออุยกูร์ทั้งทิเบตนะครับทั้งฮ่องกงวันนี้อยู่ในชะตากรรมเดียวกันแล้วนะครับก็เนี่ยต้องจับตากันต่อนะพี่น้องในเรื่องนี้ผมว่ามันยาวแน่นะวันนี้เอาข่าวล่าสุดมานี่ดีเหมือนกันโอ้ยอันนี้ไม่ล่าสุดแล้ว New Leader เนี่ยนะเนี่ยผู้นำคนใหม่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเข้าใจเล่นนะเนี่ยคนอย่างเงี้ยพี่น้องมันเอาสำนึกอะไรมานะทำไมจะต้องมาสร้างความเสียหายให้บ้านให้เมืองแล้วเราปล่อยให้คนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยมายึดบ้านยึดเมืองได้ยังไงพี่น้องคนไทยเรานี่เราไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยหรือเราไม่มีปัญญาจะขับไล่คนเหล่านี้ออกไปจากการเมืองได้เลยหรือขอแช่ไว้สักหน่อยเถอะครับเนี่ยลุงไม่มีลูกไม่หลานก็นะเข้าวัดเข้าวาไปเถอะสมบัติแกกินวันหนึ่งแกกินไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยจะกินอะไรได้กินก็ไม่อร่อยอืดก็ลำบากแล้วก็จะมีอีหนูก็คงไม่มีปัญญาเอาแล้วอะลุงป้อมไปเธอเข้าวัดเข้าวาเธอเงินทองมีก็ไปทำบุญทำกุศลตายไปจะได้นะตกนรกใช้เวลาน้อยลงหน่อยแต่ไม่รู้จะวิ่งหนีพี่น้องเสื้อแดงได้ขนาดไหนลุงป้อมนะเนี่ยเอ้ยคือทำไมมนุษย์มันไม่รู้จักเรียนรู้นะครับมันจะกินกามเกียรติอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหนี่ทรงครองอันดับหนึ่งเจ้าหญิงมีสไตล์ที่สุดในโลกบ้ากูไม่เล่นด้วยเรื่องนี้กูไม่เอา
ไม่สนใจขอผ่านดีกว่าไร้สาระมากนะครับคุณณัฐวุฒิไม่ได้ฟังกันนานเลยเนี่ยเขาว่าไงเนี่ยเข้าตีตกไปแล้วส่วนแรงงานประกันสังคมยังเป็นปัญหาอยู่แล้วรัฐมนตรีเขาจะไม่ทำอะไรเลยครับระดับนี้เขาถามเขาไม่ยอมให้เสียชื่อหรอกแต่พอดีรัฐมนตรีเกษตรแกชื่อต่อคงเห็นว่าเขาแจกกันมาแล้วเลยอยากแจกต่อไปเรื่อยรัฐมนตรีแรงงานคนนี้ก็ดีนะแต่ชื่อเต่าไม่น่าทะมุดเนี่ยมันเกิดมาพูดจริงนะเก่งจริงๆเงินเข้าทั้งนั้นนะที่จ่ายประกันสังคมไม่ใช่เงินคนอื่นเขาก็ไม่น่าพลาดนะพี่เป็นระดับหัวหน้าพรรคลงเลือกตั้งเถือกตั้งเถือกตั้งเถือกก็สิคนหนึ่งนะพี่เขาก็ตั้งใจก็ต้องกดได้เลยพี่คุณเข้าใจคำว่าเสือกินเต่าไหมไม่ง่ายหรอกเนี่ยนะนี่คือการต่อสู้อย่างหนึ่งพี่น้องผมนะบอกตรงๆนะแล้วอยากให้พี่น้องเนี่ยนะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างนะคือการต่อสู้นะครับมันไม่จำเป็นต้องด่าดุเดือดเผ็ดมันนะแล้ววิธีอย่างเงี้ยใช้คำพูดคำคมมันได้ใจมันยังปลุกบรรยากาศแต่ว่าอย่าไปเพลินแล้วก็สนุกสนานนะฟังคุณตู่คุณเต้นแล้วก็หัวเราะฮาปกฮาไปแล้วก็ลืมไปว่าเดี๋ยวเขาเอาปืนมาไล่ยิงหัวน่ะไม่ได้เอามาเป็นประเด็นเพื่อชูประเด็นเพื่อเข้าไปถึงคนจำนวนมากให้กระแนะกระแหนสังคมจำได้มันมีคลิปหนึ่งเราเอามานำเสนอนะใช่ไหมบอกว่าที่จริงเนี่ยนะผมได้นำเสนอเรื่องว่าทำไมคนไทยสู้เผด็จการล้มเผด็จการไม่ได้สักทีอะไรประมาณอย่างนั้นนะการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะเสมอไปนะครับการใช้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่แหละตัวละครบทเพลงอะไรมันมีส่วนหมดเลยใครทำตรงไหนได้ให้ทำเพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่านะเอาชนะเขาไม่ได้โดยวาทกรรมนะถ้าเอาชนะได้เนี่ยแค่คุณณัฐวุฒิคนเดียวเนี่ยยกมาเฮ้อนะอีกฝั่งนึงทั้งประเทศเนี่ยนะตัวแทนฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยอนุรักษนิยมเผด็จการเนี่ยมาเจอคุณณัฐวุฒิคนเดียวเนี่ยถ้าเรื่องโต้วาทีเนี่ยประชาธิปไตยกินขาดแน่นอนคนคนนี้เขามีพรสวรรค์จริงๆนะต้องยอมรับเลยแต่ละเรื่องมุมมองต่างๆเนี่ยหัวไวนะครับแล้วก็หัวไวคิดประเด็นได้ยังไม่พอการเรียบเรียงแล้วก็ต่อเชื่อมเนี่ยนะมันไหลปื๊ดๆนะครับนี่เขาเรียกพรสวรรค์ของจริงนี่ก็เอามาช่วยได้ในเรื่องแต่จริงๆนะผมว่าคุณณัฐวุฒิต้องนะกระบวนปฏิวัติวันข้างหน้าต้องเอาเข้ามาใช้นะถ้าสมมุติว่านะถึงเวลาที่นะไปข้างหน้าได้แล้วถึงแม้ว่าจริงๆนะพวกเราอย่าไปหวังว่าทุกคนเนี่ยต้องเป๊ะๆๆๆ 100% นะคนเอาตัวรอดได้เนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เหลืออุดมการณ์ไว้ทั้งหมดก็ต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคนอย่างคุณนะคุณจตุพรอย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะชนหนักตรงนะนี่ก็คือได้ใจแล้วก็เป็นคนที่นะไม่สั่นคลอนคุณณัฐวุฒินะแกเป็นคนที่เอาตัวรอดตามสถานการณ์ก็ฉลาดที่จะหลบจะหลีกนะครับแล้วก็เล่นในลักษณะที่แต่ก็ได้ประโยชน์นะครับเราก็นะต้องพวกเราต้องรู้จักมองคนรอบตัวว่านี่ก็มันอยู่ส่วนนั้นเป็นส่วนนั้นก๊กนั้นงานด้านนั้นถ้าเรารู้จักมองแล้วก็เออมันเป็นประโยชน์ด้านนั้นมองแล้วเป็นประโยชน์อย่างเช่นผมมองสัพพันธรัตน์เนี่ยก็ให้ความรู้ไปในเรื่องเหล่านี้เขากล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าพูดแต่ว่าก็อยากจะให้กำลังใจว่าพูดแล้วก็ให้มีเหตุผลนะพูดแล้วเนี่ยนะให้มันพิสูจน์ได้นะอย่าไปเสียความน่าเชื่อถือแล้วพูดแล้วต้องคนมันเชื่อเพราะเหตุผลนะก็เอาไปนะทำไปเชื่อเพราะหลักฐานนะช่วยกันทำไปนะแล้วก็นะคนที่มีไฟแรงทั้งนั้นก็ว่ากันไปส่วนนักการเมืองนะเราก็อย่าไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดมันแต่ละคนแต่ละที่มันก็ทำเท่าที่เขาทำได้แต่คนที่นะจะลุกขึ้นมาเป็นระดับนำพาชาติให้มันพ้นภัยได้ต้องเสียสละต้องกล้าคนเหล่านี้วันเวลาก็หวังว่ามันจะคัดกรองคนเหล่านี้ออกมาแล้วพี่น้องเห็นผมก็ช่วยดูนะถ้ามีใครอยู่ตรงไหนที่คิดว่าน่าจะนะมีส่วนเนี่ยนะเขาทำอะไรเราก็หนุนเขาอย่างเต็มที่ฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับ จริงผมเตรียมข่าวไว้เยอะเลยนะเนี่ย นะแต่มาคุยนะเจออะไรวันนี้เอาข่าวที่ไม่ได้เตรียมนะครับเนี่ยผมก็ไล่ดูอันที่มาล่าสุดนะครับนะวันนี้กระแสทางอเมริกาก็นะเป็นการระลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิตไปนะครับนะบังเอิญมันอยู่ในช่วงMemorial Day นะครับก็ผู้ที่ไปเสียชีวิตในสงครามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เขาก็มาระลึกถึงกันนะ
วันนี้เป็นฮอลิเดย์วีแกนอีกแล้วครับไรออตโพลิสนะครับที่ฮ่องกงนะครับเนี่ยภาพอย่างนี้เริ่มลงมือกันแล้วนะมันก็เชื้อสายจีนเหมือนกันนั่นแหละนะมึงจะฆ่ากันไปทำไมเนี่ยมนุษย์เราทำไมไปหลงกับสิ่งเหล่านี้นะเตรียมใช้กำลังใส่กันแล้วครับมนุษย์นะเมื่อไหร่จะเรียนรู้นะอันนี้ก็เรื่อง UN นะครับเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่า4ใน15องค์กรใหญ่ของ UN นะครับจีนเนี่ยเอาคนของตัวเองเข้าเป็นระดับนำนะโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเช่น WHO นี่ก็ใช่นะครับเข้าไปหลายที่นะครับเพราะนั้นตัวเลขาธิการวันนี้ของ UN เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอ่อนมากนะครับแกไม่มีอะไรนะเป็นแนวนิ่มๆนะแนวไม่ชัดเจนไม่มีอะไรเลยหาลีดเดอร์ชิพยากมากประยุทธ์ยันไม่ปฏิวัติชี้เปลืองสมองในเขาเนี่ยภาพเก่ามานะครับเนี่ยเข้าใจว่าภาพเก่านะสัจจะไม่มีนะครับในหมู่โจรนี่อะไรเนี่ยนะต้องขออภัยนะเพราะข่าวพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้อ่านก่อนนะพี่น้องอาจจะต้องใช้เวลาดูนิดนึงนะฮ่องกงนะคนฮ่องกงนะถูกทรยศโดยประเทศจีนนะซึ่งได้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าคุณเชื่อใจเขาไม่ได้นะครับแล้วก็อ๋อนี่คริสแพตตันนะครับเนี่ยคนที่เมื่อกี้เราอ่านในข่าวเมื่อกี้ครับคนนี้เขาเป็นผู้ว่าการรัฐฮ่องกงคนล่าสุดที่อังกฤษตั้งเนี่ยนะก็ตอนตกลงกันก็บอกนี่จะให้เป็น2วันนี้ขยับเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยแสดงว่าไว้ใจไม่ได้นะครับนี่โอ้ซึ่งฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่นะจีนน่ะเคยให้มันสัญญาว่านะจะให้รักษาไว้ซึ่งเสรีภาพนะครับซึ่งหาไม่ได้ในประเทศจีนเนี่ยนี่เขาออกมาโจมตีแล้วครับนี่บอริสจอห์นสันนะครับนี่เรื่องภายในเขาไม่สนใจนะครับสนับสนุนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านอวกาศนี่นะไม่ไหวครับไม่ไหวนี่พรเพชรนี่ก็ขาดลงมติด้วยไม่ทราบขาดเท่าไหร่นะเนี่ยตัวร้ายนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ร้ายเลยนะครับถึงตอนที่นะมันทำงานไม่ได้เขาเลือกคนนี้ไม่ธรรมดาพรเพชรนะชวนหลีกภัยเหมือนกันไม่ธรรมดาเลยอ้าวทรัมป์ยังพูด Make America Great Again นะครับอ้าวนะทำมาเกือบ4ปียังไม่เกรทเลยท่านนะอ้าวว่ากันไปนะครับ อันนี้นะ Social Distancing ในที่ต่างๆนะครับนะอันนี้ที่ไหนเนี่ย Social Distancing Circles นะครับที่Dolores Park ที่ซานฟรานซิสโกนี่เองนะครับโอ้นี่คนก็เริ่มอยากไปแล้วครับเนี่ยคนก็เลยทำพาร์คให้ทำวงกลมให้ซะเลยครับเอ้านะมนุษย์เรามันก็อย่างนี้เสรีภาพนะในการแสดงออกเนี่ยนะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคุณวิโรจน์ว่าไงเนี่ยขออนุญาตลาจากโลก Twitter ชั่วคราวนะครับกำลังเก็บตัวในถ้ำฝึกวิชาใหม่ครับเอ้าเอาไปทำอะไรเหรอนี่อีกแล้วนะครับที่ฮ่องกงนะครับเนี่ยก็มีภาพอย่างเงี้ยใช้แก๊สน้ำตากันแล้วเวลานี้นะเอานี่ที่ไหนเนี่ยภาพนี้น่าสนใจครับนี่อะไรเนี่ยนะไต้หวันเหรออ๋อประธานาธิบดีไต้หวันนะครับนะเข้ามาสาบานตนนะรับตำแหน่งนะสมัย2 We will not accept the Beijing authorities use of one country two systemsประกาศเลยเราจะไม่ยอมรับนะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่จีนนะตามหลักนะ one country two systems นะครับแปลว่าจะเอาเราไปเป็นหนึ่งนะกับประเทศจีนไม่ได้ประกาศเลยครับสมัยที่เธออยู่อีกสมัยนึงเนี่ยก็คงจะยากนะครับที่จีนจะมากินได้นะครับแต่ว่าจีนนะไม่คลาดสายตานะมองไว้นะอันนี้นี่อเมริกาเนี่ยครับนี่นะอันนี้ที่ Lake of the Ozarks นะครับนะที่ไหนเนี่ย
มาเช้าผ่านตาทีนะเนี่ยไอ้เอ๊ะอยู่รัฐไหนนะเดี๋ยวแป๊บนะครับมาแล้วครับคนเนี่ยไม่สนใจอะไรแล้วครับเนี่ยนะเนี่ยอยู่ใกล้กันนะไม่สนใจแล้วเดี๋ยวไอ้อยู่ที่ไหนนะครับดูนิดนึง Memorial Memorial Day เนี่ยมันเป็นวันหยุดพอดีนะพี่น้องคนก็เลยออกมาอยากรู้ว่าที่ไหนเนี่ยน่าจะอันนี้หรือเปล่าเนี่ย Buffalo ลูกเขามิสซูรีนะครับอยู่ที่มิสซูรีนะครับอ้าวไปกันใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนะครับคือมันบังเอิญเจอแล้วผมก็ผ่านไม่ได้นะครับอ๋อเลขนี้เนี่ยมันอยู่มิสซูรีอาร์คันซอแล้วก็โอคลาโฮมานะครับสามรัฐเลยแสดงว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากนะเนี่ยอ๋อภูเขานะภูเขาเนี่ยมันอยู่สามรัฐนะครับอ่ะเขาก็ไปเฉลิมฉลองกันมนุษย์เราเนี่ยนะมันจะไปปิดไปกั้นอยู่มันไม่ไหวมันอึดอัดนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงก็ไม่กลัวละวันนี้เอาอีกสักข่าวสองข่าวนะพี่น้องนะตอนนี้อเมริกานี่ใกล้นะใกล้คนตายนะใกล้แสนเต็มทีแล้วนะครับเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเขาเข้าไปทวีตไปนะตีกอล์ฟด้วยแล้วก็ไปทวีตด้วยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะครับนะคนที่โจมตีก็นะเนี่ยเขาบอกว่าแสนนี่ไม่น่าจะถึงอะไรตอนนี้เนี่ยมันถึงแล้วจะถึงแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะก็ออกมาท้วงกันนะครับประชาธิปไตยนี่เธอบอกว่านะเธอนะให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่คนฮ่องกงใครจะนะมาลี้ภัยอยู่ที่ฮ่องกงในตอนนี้เธอก็แขนรับนะครับอันนี้ทรัมป์นะครับจะไปโหนี่อเมริกานี่ไม่ได้ส่งคนขึ้นอวกาศนี่นานแล้วนะครับตั้งแต่2011นะอันนี้จะส่งไปที่นะที่ไหนเนี่ยจากฟลอริดานะครับแนวรบอวกาศนะโอ้ประเทศไทยก็จะสู้เขาสตาร์ทอัพอวกาศด้วยนะแม่นะทันสมัยนะอเมริกานี่เขาไม่สตาร์ทอัพแล้วครับเขาส่งคนขึ้นไปอวกาศแล้วนะครับนะคงเข้าไปที่ที่เดี๋ยวนะศูนย์อวกาศกระมังนะไม่ทราบไปที่ไหนต้องดูนิดนึงครับนี่ไม่ได้ขึ้นนานแล้วจริงๆนะ2011ก็9ปีนะแต่มันยังว่าพวกนี้ทำกันใช้เวลานานมากก็เนี่ยนะแสดงนะวันนี้ต้องแสดงพลังของการเป็นมหาอำนาจกันแข่งนะจีนนี่ก็พยายามจะไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูว่านะนี่ก็เป็นเรื่องของ National Identity แล้วนะครับในวันนี้นี่ส่งไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับโอ้โหนี่โอ้โหมันระยะพุ่งมันพี่น้องพะโอ้โห17,000 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเราขับรถนี่สัก80-90 ไมล์ต่อชั่วโมงคือประมาณ140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็นี่แล้วนั้นแต่นี่1,700เร็วมากอ๋อจะเข้าไปคงจะไปไม่ไกลครับใช้เวลา24 ชั่วโมงเดี๋ยวนะไปที่สเตชันนะครับมันเป็นศูนย์อวกาศที่อยู่ข้างบนนะอ๋อแล้วก็ไปปุ๊บแล้วก็จะเอาไอ้นักบินข้างบนนักอวกาศข้างบนลงมานะครับอ๋อครับ SpaceX โปรแกรมนะครับนะใช้อ๋อเอาอันนะเป็นการ reuse อะไรเก่าๆนะครับนะเอามาใช้ใหม่ท่านที่จะขึ้นไปแล้วก็ตกแล้วทิ้งลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็นะเขามีศูนย์อวกาศอยู่ตรงกลางก็เอาเครื่องอะไรไปเปลี่ยนไปซ่อมอะไรก็ว่ากันไปกระมังนะส่งคนขึ้นไปนะครับเอาเนี่ยไปให้เห็นภาพนะครับเผื่อพี่น้องไม่ได้ไปเที่ยวดูอันนี้เอานะครับมันก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับเรื่องการเข้าไปดูว่าในตั้งแต่อะไรนะอพอลโล16ตั้งแต่อะไรนู่นนะมันเขาจะมีห้องที่เขาเคยส่งเข้าไปอย่างเงี้ยนะเราก็ไปนั่งดูประวัติศาสตร์ได้เขาเก็บอะไรไว้หมดนะทั้งภาพทั้งห้องจริงๆเอานะก็ไม่รู้จะคุ้มค่าเงินหรือเปล่าแต่มนุษย์ก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับโอ้โหนี่อันนี้ไอ้เจเนอรัลสปอลดิงนี่แกก็
อเมริกันจ๋าเนี่ยเขาบอกว่าเชอร์ชิลล์นะซึ่งผู้นำอังกฤษนะครับบอกว่าคุณสามารถจะไว้ใจนะอเมริกาได้ในการที่จะทำสิ่งที่มันถูกต้องหลังจากที่เราทำทุกอย่างมาแล้วเนี่ยนะไม่สำเร็จเนี่ยอเมริกาจะเข้ามาช่วยทำงั้นแหมนะวันนี้ก็มากันใหญ่ความเป็นชาตินิยมนะครับนะลูกหมีที่ไหนเนี่ยเบอร์ลินนะครับที่นะที่เยอรมันอากาศอบอุ่นนะออกมาเล่นอ่ะสัตว์ผมเองก็อยากจะดูด้วยข่าวนี้ไม่ได้ดูไว้นะครับนะอันนี้ข่าวอะไรที่ไหนเนี่ยBelt and Road Initiative นะครับโอ้อันนะใช้เรียกว่าทุ่มเงินไปถึง 7,000 เอา 700,000 นี่เนี่ยนะบิลเลียนนะ 700,000 เหรียญนะครับ 700,000 ล้านโทษที 700,000 ล้านเหรียญนะครับในการให้ยืมกับประเทศที่นะมีรายได้น้อยนะตอนนี้ก็กังวลกันแล้วว่านะจะไปยึดประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็น debt crisis แล้วครับcrisis นะครับนี่ก็หลายประเทศเราก็ทราบกันอยู่แล้ววันนี้จะมีปัญญาอะไรรายได้ไม่มีนะถ้าประเทศไทยเราเป็นหนี้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายจีนนะครับวันนี้เพราะมันไม่เข้ามานะครับโอ้โหนี่ตอนนี้นะครับเชื่อไหมว่าไปทำการก่อสร้างทั่วโลกใน112ประเทศนะครับใช้เงินไปประมาณ 730,000 ล้านล้านนะเหรียญ นะเขาบอกว่านะในช่วงนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้กลายเป็นประเทศที่นะปล่อยกู้เยอะมากนะครับนะผู้ให้ยืมนะโดยมีหนี้นะครับที่ยังไม่ได้ชำระเนี่ยถึง 5.5 ทริลเลียนปล่อยไปแล้วเขาไม่ได้เงินกลับมาครับนะแล้วเฉพาะที่หนี้ที่ว่าเนี่ยนะมากกว่า 6% ของรายได้ทั่วโลกนะเขาเรียกว่า GDP ของทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 6% จีนให้ยืมนะ Belt and Road เนี่ยผมเองตั้งคำถามแล้วนะ 5.5 ทริลเลียนจริงๆมันก็ไม่มากพี่น้องเชื่อไหมว่าที่ตอนนี้ที่อเมริกาเขาออกเงินมาช่วยเหลือกรณีโควิดเนี่ยเกิน5ทริลเลียนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินที่ให้ยืมไป Belt and Road นี่ก็ 2-3 ทริลเลียนเองนะนั้นคงที่ว่าจีนเขาทำยิ่งใหญ่เนี่ยถามว่าผมมานั่งนึกดูโอ้โหจีนคงมีเงินเยอะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเงินจำนวนนี้นะที่ให้กู้ยืมไปแล้วไปก่อสร้างทั่วโลกเนี่ยนะปรากฏว่ามันก็อยู่ในขอบข่ายที่อเมริกาแค่เอามาต่อสู้กับโควิดอย่างเดียวเนี่ยนะเดโมแครตก็จะออกมา2จะ3ทริลเลียนนะก่อนหน้าที่ก็ออกมา2ทริลเลียนกว่าๆแต่ว่าจีนเขาไปแล้วเนี่ยเขาถึงกล้าให้ยืมไงมันอยู่ในขายที่เขาน่าจะพอมีอยู่นะแต่นี้ประเทศเล็กๆเนี่ยมันกระจอกมากมันไม่มีปัญญาจะจ่ายไงเนี่ยประเทศเหล่านี้เช่นดิบูตินะครับนะประเทศเอธิโอเปียลาวนะมาลดีฟทาจิกิสถานนะครับทั้งหมดเนี่ยรู้สึกทาจิกิสถานด้วยหรือเปล่านะหรือคาซัคสถานเนี่ยปรากฏว่าในแผนที่นะเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเฉยเลยนะครับเดี๋ยวไปยุ่งกับรัสเซียเอานะครับนะเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับที่นะอาจจะถึงขนาดว่า default เลยนะครับก็ลบหนี้ไปทีนี้ก็จีนก็จะต้องไปยึดโน่นนั่นนี่ยุ่งกันใหญ่เลยอันนี้ข่าวนี้น่าสนใจนะอันนี้ผมต้องตามอ่านหน่อยครับขอบุ๊กมาร์กเอาไว้ก่อนนะข่าวนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจจะเล่าให้ฟังอีกนะแต่เนี้ยเรื่องของเรื่องก็ประมาณอย่างเงี้ยนะโดยได้ข่าวเยอะแยะแล้วพี่น้องนะจริงๆน่าจะมีข่าวทั้งด้านเอเชียทั้งด้านอะไรแล้วมั่งนะแต่ว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วมั่งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องอยู่กันโอ้พันกว่าราย 1,500 รายนะครับ มีความเห็นอะไรที่จำเป็นไหมที่จะต้องพูดคุณสุขสวัสดิ์บอกว่าอยากให้ลองดูกันหน่อยนะรัฐบาลนะช่อง NBT 6โมงตอน6โมงเย็นนะรัฐบาลพูดเสมอว่าจีนไทยเป็นพี่น้องกันครับแต่ในความคิดผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยฮะอ
พี่น้องพูดกันเรื่องคนจีนเยอะมากเท่าที่ผมดูให้ความสนใจนะเยอะเลยนะครับวันนี้ช่อง YouTube เรานี่ถ่ายทอดไม่มีกระตุกเลยใช่ไหมพี่น้องผมดูยังไม่มีพี่น้องบ่นเลยนะคุณจีจีว่าลาวก็ชักธงเวียดนามแล้วก็เนี่ยอิทธิพลเวียดนามในลาวนี่สูงมากนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางส่วนถ้าเราผมทราบนี่ต้องพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยนะอีก10ปีอเมริกาจะไปดาวอังคารละนะครับก็นะอีลอนมัสอย่างคนเดียวนี่เขาก็พยายามจะไปให้ได้นะจะเอานะผู้โดยสารไปด้วยนะเขาโอ้โหนะ สถานีอวกาศนานาชาติคุณดักโซถูกต้องนะครับขอบคุณมากนะพี่น้องคุยกันสนุกเลยนะครับหลายเรื่องตรงนี้ดีครับอยากให้พี่น้องคุณปิยธิดาบอกเมื่อกี้ที่เดโทนาฟลอริดาใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ดูข่าวมาก่อนนะดีครับพี่น้องนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันให้มันเติมเต็มนะโดยเพราะต่อยอดจากประเด็นที่นะที่ผมนำเสนอนะครับอ๋อคุณสุขสวัสดิ์บอกว่าผมเคารพธงชาติตอน 6:00 น.เห็นมีทหารถือธงชาติสีแดงเดินนำหน้าแล้วมีทหารไทยถือธงชาติไทยเดินตามไม่รู้ว่าธงชาติจีนหรือเปล่าอยากให้คุณไปดูหน่อยครับผมเห็นมานานหลายเดือนแล้วครับผมงงเอาละไปช่วยดูหน่อยนะครับถ้ามันใช่เนี่ยต้องนักกิจกรรมเราต้องออกมาต่อต้านแล้วนะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับคุณรังสิมันนะครับบอกว่าวันนี้สัญญาณ 100% ครับนะต่อเนื่องโอเคครับขอบคุณมากที่แจ้งนี่คุณดักโซบอกว่านะล่าสุด LPL กำลังเพิ่มเข้าฮ่องกงใช่ไปแล้วตั้งวันเมื่อวานวันก่อนแล้วครับเอาเหรอคุณสมฤทธิ์สมจิตบอกว่านะฟังอยู่เฉยๆตอนแรกมันก็มีรายการของรัฐบาลพูดเรื่องโควิดขึ้นมาแทนรายการดร.เฉยเลยอ้าวนะแน่นะคุณมัมน้องกรีนบอกด็อกเตอร์เปลี่ยนไปมากความจริงใจเด่นมากๆค่ะก็จริงๆผมจริงใจมาตลอดเพียงแต่ว่าการพูดเนี่ยนะแต่เมื่อก่อนเปลี่ยนนะจริงๆต้องยอมรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยใส่อารมณ์นะครับแล้วก็คือใช้คือในมันตามการต่อสู้เนี่ยในจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากจะกระตุ้นนะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เรารู้ความจริงเราก็ต้องบอกว่าพนักงานของเรานี่มันต้องปรับตัวปรับใจนะครับนะก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ว่าอุดมการณ์ไม่มีเปลี่ยนนะครับนะพี่น้องนะครับความเห็นพี่น้องอ่านแล้วก็สนุกนะครับแต่ว่าถ้าจะอ่านหมดคงไม่ไหวผมก็ย้อนไปเท่าที่พอจะอ่านได้นะครับนะอยากให้อธิบายกฎเกณฑ์การพิมพ์เงินให้หน่อยแต่ละประเทศใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะครับประเทศทั่วไปก็ต้องนะอ้างนะทุนสำรองนะทองคำแต่ว่าประเทศที่เขาไม่เอาแล้วเนี่ยก็เนี่ยประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเนี่ยก็ตอนแรกก็อิงนะทั่วโลกก็อิงตามอเมริกานะเป็นอเมริกาจะพิมพ์ก็ขึ้นตามทองแต่ว่าค่าเงินทองคำกับค่าไอ้ดอลลาร์เนี่ยมันเรียกว่ามันก็นะตามๆกันอยู่นะครับเพราะอเมริกาก็มีทองเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยอเมริกาเลิกไม่เอาไปหนุนกับทองเพราะว่าค่าเงินของดอลลาร์มันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมพ์ก็ไม่ต้องพึ่งนะไม่ต้องไปเอาทองคำแต่ผมเชื่อว่าจีนวันนี้เขาเล่นแบบเดียวกันเนี่ยมึงทำได้กูก็ทำได้ไม่ต้องมีทองคำไม่ต้องอะไรหรอกนะพิมพ์มาเนี่ยมันจะเฟ้อมันไม่เฟ้อหรอกประเทศจีนมันจนมากก็เนี่ยให้มันไปสร้างงานให้มันนะพอหมุนเงินในประเทศปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บก็อาจจะมีการฟอกเงินที่สุดก็ไปลงทุนต่างประเทศดึงเงินดอลลาร์เข้ามาด้วยนะหยวนหยวนก็ให้เงินคนในประเทศเนี่ยนะครับทำให้มันถูกต้องกฎหมายซะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนะเสร็จแล้วก็เอาไปลงทุนต่างประเทศในนามดอลลาร์ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าก็ศึกษามาก็ได้ยินประมาณอย่างนี้แหละนะครับเรื่องประเทศกระจอกกระจอกอย่างเราเนี่ยจะพิมพ์เงินก็ต้องนะไม่มีเครดิตเนี่ยมันก็ต้องนะจะพิมพ์เองทั้งหมดไม่ได้หรอกมันต้องทำให้มันถูกต้องอยู่ในเป็นเด็กดีแต่ประเทศที่เขาคุมกติกาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องนั่นนี่นะไม่ต้องเข้าไปจีนอเมริกาเขาก็ไม่ไปยอมรับหรอกศาลอาญาระหว่างประเทศนะเขาไม่สนใจจีนนี่ถึงขนาดศาลโลกนะตัดสินว่าทะเลจีนใต้นะไอ้ที่ขีดเส้นไว้ดอทๆ9เส้นนั่นน่ะไม่ใช่นะมันเป็นอดีตไปแล้วนะกับฟิลิปปินส์ที่คุณไปทับเขาไปอะไรเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นที่ของฟิลิปปินส์จีนไม่ยอมนะมันก็โลกเราก็เป็นอย่างเงี้ยใครนะใหญ่ก็นะก็มีสิทธิ์ที่จะ
ไม่เคารพกฎกติกาได้นะคุณคือบอกปี53ยังร้อนอยู่เลยปีนี้เย็นลงต้องเย็นน่ะมันไม่เย็นไม่ได้เพราะเราร้อนไปเนี่ยนะทำให้พี่น้องร้อนนี่ก็เป็นบาปนะพี่น้องเพราะพี่น้องร้อนไปเนี่ยหลายคนเนี่ยเจ็บป่วยนะครอบครัวแตกแยกกันเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ร้อนเกินไปนะมันไม่ช่วยแล้วสุขภาพก็แย่ชีวิตร่างกายก็แย่นะมันก็ต้องให้สติพี่น้องนะนี่ก็ต้องถือว่าช่วยกันไกลๆนะครับ อ๋อคุณมามบอกว่าก็จริงใจอยู่แล้วแต่ปัจจุบันถ่ายทอดออกมาชัดเจนลึกซึ้งมันต้องยกระดับแล้วยิ่งผมเห็นพี่น้องมาอย่างนี้นะผมบอกให้ความเป็นครูเนี่ยมันมาเต็มๆนะครับเมื่อก่อนคือนักต่อสู้นะครับแล้วก็อยากจะพูดแล้วจริงๆบอกตรงๆผมแทบไม่ค่อยเตรียมอะไรเลยอาศัยพรสวรรค์พิเศษอยากจะพูดเรื่องนี้บันทึกไว้ในหัวถึงเวลาปุ๊บก็พูดถ้ามีเวลาหน่อยก็อาจจะเตรียมข้อมูลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเห็นพี่น้องมาก็อยากให้ได้ความรู้นะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้นะเต็มที่นะวันนี้นะครับนะเอาละนะครับเจนนี่ตื่นแล้วนะครับผมก็ได้เวลาไปนอนแล้วนะเจนนี่นะ It's my time to sleep ขอบคุณนะครับทีมแอดมินขอบคุณพี่น้องที่นั่งเป็นเพื่อนกันจนนะนะที่นี่ก็ดึกดื่นแล้วนะที่เมืองไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเท่าไหร่บ่าย2กว่าแล้วนะบ่าย2 19นาทีนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้ทำไม่เหน็ดเหนื่อยยังไงถ้ามีประเด็นข่าวมีอยู่แล้วนะครับข่าวหลายข่าวที่เตรียมไว้ก็ยังไม่ได้นำเสนอก็พรุ่งนี้อาจจะได้เจอกันอีกนะครับนะบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับดูแลตัวเองคนรักนะครอบครัวคนรอบข้างให้ดีนะครับสุขภาพโควิดก็จะได้ประมาทนะ แล้วก็ในส่วนของการใช้ชีวิตนะครับอยากให้พี่น้องใช้สติกันให้มากนะครับดูแลร่างกายจิตใจตัวเองให้ดีนะครับในยุคนี้เนี่ยนะยังไงเนี่ยนะหลายสิ่งเนี่ยเราจำเป็นต้องเสียนะเรื่องของเสรีภาพเรื่องของประเทศเรื่องของนะระดับที่เราคุมไม่ได้นะแต่เราไม่ควรจะเสียสุขภาพกายสุขภาพใจไม่ควรจะเสียความรักความนะเห็นอกเห็นใจกันภายในครอบครัวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยการเป็นนักสู้เราอย่าเสียมิตรร่วมอุดมการณ์นะแล้วต้องได้มิตรร่วมอุดมการณ์เพิ่มขึ้นพี่น้องร่วมชาติที่เข้าใจในสิ่งที่เราสู้เนี่ยเราทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆก็ให้เริ่มต้นด้วยความนะเจตนาดีต่อบ้านต่อเมืองต่อเพื่อนร่วมชาติเราอย่าไปใจร้อนว่าเออนะพวกเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเองโง่แล้วจะจ้องนะจับผิดจ้องเอาผิดจ้องด่าจ้องว่ากันตลอดเราก็ไม่ได้ขบวนเพิ่มสักทีนะครับเราต้องการให้ประชาชนมารวมนุ่มรวมตัวกันให้มากที่สุดเพื่อไปสู้กับนะโจร500นะครับให้ประชาชนนะชาวบ้าน5ล้านในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับไปสู้กับโจร500ให้ได้นะครับนะไล่เผด็จการออกไปพ้นแล้วเราจะได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองร่วมกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจนนี่Do you understand the words that are coming out of my mouth? No, you don't. นะครับ บุญรักษานะครับพี่น้องครับ